ต้นกำเนิดนี่ถ้าลึกๆเลยไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าไม้ตัวนี้มีตั้งแต่สมัยร้อยสี่ร้อยห้าค่ะจะมีเขียนในจดหมายเหตุว่าเอามาทำเครื่องโถโอชามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่ามารีนมีหลายสายพันธุ์ค่ะยังมีอินโดฟิลิปปินส์ลาวพม่าไทยแต่อย่างไทยลาวพม่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันค่ะจะอยู่โซนเดียวกันแต่ว่าอย่างฟิลิปปินส์อ่ะอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์ค่ะสภาพอากาศจะไม่เหมือนกันอย่างพันธุ์ฟิลิปปินส์เขาจะบอกมาว่าแยกเพศไม่ได้ออกทุกต้นแต่ว่าอย่างที่สวนเนี่ยชุดแรกที่เราปลูก200กว่าต้นเนี่ยได้ผลทุกต้นแต่ว่าแต่ละต้นได้มากได้น้อยไม่เท่ากันบางต้นก็10กว่าลูกค่ะบางต้นก็20 30แต่อย่างพอเขาอายุได้8ปีเนี่ยบางต้นก็หลักร้อยลูกก็มีแต่ต้องแจ้งลูกค้าว่าอยู่ที่สภาพพื้นที่แล้วกันดูแลด้วยอย่างทั้งสวนคือดินเราจะดีหน่อยแล้วก็เน้นดูแลให้น้ำตลอดค่ะอย่างประโยชน์ของผลเนี่ยเรายังไม่ได้วิจัยนะคะเพราะว่าหลักๆเราเน้นไข่แค่เมล็ดยังไม่ได้เน้นไข่เป็นผลไม้แต่ว่าอย่างที่ทานมาตลอด3ปีเขาจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ไฟเบอร์สูงค่ะอย่างผลก็จริงๆเอาไปแปรรูปได้ค่ะทำพวกไอศกรีมส่วนผสมเค้กคุกกี้ขนมไทยน้ำปั่นแล้วก็เป็นผลไม้ที่ทานง่ายรสชาติไม่ได้หวานมากค่ะทานได้ทุกวัยเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็มี2 อย่างคือใช่ค่ะประโยชน์ก็คือเรื่องผล3 อย่างค่ะแล้วก็เรื่องความร่มรื่นเพราะว่าแทบจะไม่ผัดใบค่ะจะเขียวทั้งปีแล้วก็เวลาอยู่ใต้ต้นเนี่ยจะเย็นแล้วก็ไม้ตัวนี้ดูแลง่ายไม่ต้องเน้นอะไรมากหลักๆก็เน้นแค่เรื่องน้ำค่ะเพราะว่าถ้าได้น้ำมันจะโตดีเนื่องจากว่ามันแทบจะไม่ทิ้งใบใบมันใหญ่หนาประมาณสัก3ปีเนี่ยเพิ่งจะผัดใบอะค่ะใบข้างล่างหน่อยแล้วก็เป็นไม้ที่โรคแทบจะไม่ค่อยมีเลยค่ะอย่างเจอต้นเล็กๆก็พุ่งแมลงกินใบบ้างแล้วเจอเพียบ้างเล็กน้อยอย่างต้น3ปี4ปีที่ทางสวนเจอก็เจอหนอนเจาะยอดบ้างแต่ว่าอย่าง 100% เนี่ยเจอแค่ 5% อย่าง100ต้นเจอแค่5ต้นเนี่ยค่ะมันน้อยมากแล้วก็ไม้มันแข็งมากอย่างเนื้อไม้ถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรค่ะถ้าหากว่าทำของชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องดนตรีเนี่ยมันก็ต้องประมาณ 30-40 ปีแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่อย่างถ้าทำของชิ้นเล็กๆค่ะ10กว่าปีก็เริ่มได้บางทีทั้งสวนเราเล็มกิ่งสักอายุประมาณ 3-4 ปีเงี้ยค่ะก็เมื่อก่อนมีพระอาจารย์มาชมสวนเนี่ยค่ะก็มีถวายไปให้ท่านแบ่งไปอะค่ะบางทีไปทำลูกประคำเงี้ยค่ะไม้มันจะแข็งแล้วก็พอเคยตัดกิ่งข้างอะค่ะพอตัดแล้วก็เปลือกมันร่อนนะคะบางทีลูกค้ามาแกะดูมันก็มีลายของมันเลยค่ะแต่ว่าลายมันก็ไม่ได้ชัดหรือว่าไม่ได้เข้มเท่าต้นใหญ่ๆอะค่ะแต่ว่ามันก็มีลายสวยอยู่เหมือนกันค่ะครับผลก็มีขายตอนนี้ก็จริงๆผลยังมีขายแต่ว่าทางสวนจะขายตามคิวเพราะว่าลูกค้าขอซื้อตั้งแต่กันยาตุลาแล้วก็ผลมันน้อยช่วงนั้นเป็นผลที่ใกล้จะหมดรุ่นนะคะก็ลูกค้าก็จองมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มมีขายแต่ว่าเราจะจัดส่งตามคิวที่จองค่ะทั้งเมล็ดนะคะเม็ดรากงอกเม็ดสดเม็ดสดอย่างเม็ดละ12บาทปกติเม็ดละ20เม็ดรากงอกเม็ดละ30ตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1จะตกอันนี้ขายออนไลน์ด้วยมั้ยหมายถึงว่าใช่ค่ะขายออนไลน์จัดส่งทางไปรษณีย์ใช่ค่ะก็จะมีจัดส่งไปรษณีย์เคอร์รี่แฟตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ JNT อันนี้จากสวนตั้งสินนะจากสวนตั้งสินใช่ค่ะสวนตั้งสินขายทั้งเมล็ดต้นผลค่ะมีการดูแลพิเศษยังไงบ้างดูแลพิเศษแค่เรื่องที่ต้องระวังที่ต้องระวังเวลาคนเอาไปปลูกเนี่ยก็คือเรื่องน้ำเลยหลักๆนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่ให้น้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตแล้วก็อาจจะระวังคือเรื่องแมลงถ้าอย่างต้นเล็กเพราะว่าต้นเล็กเนี่ยแมลงมันจะยังกินหน่อยหลักๆแค่นั้นนะคะไม่มีอะไรมากแล้วมีแบบรากเน่าอะไรไหมน้ำเยอะเกินรากเน่าถ้าอย่างต้นเล็กอาจจะมีปัญหาถ้าอย่างต้นใหญ่ไม่มีปัญหาละค่ะเพราะเมื่อก่อนที่สวนนี้ก็จะเป็นร่องแล้วก็รากมันก็ลงน้ำเลยจริงอะไรนะคะให้น้ำบ่อยให้น้ำจริงๆให้ทุกวันค่ะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยคือปล่อยไม่ได้ให้แต่ถ้าอย่างหน้าแรงก็อาจจะเน้นหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ให้ทุกวันก็วันเว้นวันจะเน้นดินชื้นหน่อยๆอะค่ะเหมือนให้เขาพอมีน้ำบ้างค่ะอย่างปุ๋ยก็ทางสวนเริ่มมาให้คือตอนเขาอายุ5ปี6ปีค่ะหลังจากออกลูกสักรอบ2รอบเดิมให้แค่น้ำเพราะเห็นว่าเป็นไม้ป่าก็คือปลูกปกติคือไม่ได้เน้นอะไรมากจะเน้นแค่เรื่องน้ำเพราะว่ารู้ว่าพอให้น้ำแล้วเขาโตดีค่ะส่วนเรื่องปุ๋ยก็ให้เป็นชีวภาพค่ะพออายุ5ปี6ปีหลังจากออกลูกเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะไม่โตเนื่องจากว่าเราปลูกถี่ระยะมันแน่นแล้วมันไม่มีสารอาหารนะคะก็เลยทำพวกขี้ไก่ขุยมะพร้าวขี้เถ้าแกบอะค่ะเป็นปุ๋ยผสมพวกน้ำหมักจุลินทรีย์เงี้ยค่ะแล้วก็หมักพอได้ที่ไม่ร้อนเราก็ใช้รถอะค่ะขนแล้วก็มาสาดในสวนในดินนะคะแล้วก็ลดน้ำใช้สาดเหรอไม่ใช่เป็นใช้ใส่เข่งแล้วก็สาดลงดินเลยไม่ได้ไม่ต้องขุดดินไม่ต้องขุดดินฝังลงไปไม่ต้องขุดค่ะ
ะทั้งสวนฝาสาดทั้งบนแล้วใช้รถตีทีนึงแล้วก็รถน้ำใช่ค่ะจะเน้นเป็นข้างบนเลยแต่ว่าอย่างถ้าขุดปลูกเนี่ยถ้าขุดเนี่ยเราไม่ได้ลองก้นหลุมแต่ว่าถามว่าลองได้ไหมลองได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าแต่ว่าอย่างทั้งสวนเราจะไม่ได้เน้นลองลองก้นหลุมก็คือปลูกปกติแล้วก็ค่อยให้ปุ๋ยทีหลังให้ปุ๋ยน้ำหมักไม่นานอาน้ำหมักนี่เราเทใส่กองปุ๋ยอีกทีค่ะไม่ได้มาให้เปล่าๆเลยอย่างแต่ถึงว่าที่ว่าสาดๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเราให้รอบเนี่ยเป็นรอบที่3กำลังหมักรอบที่4ตั้งแต่ปลูกมานะคะปีนึงอาจจะให้ครั้งนึงหรือปีนึงอาจจะ2ครั้งแล้วแต่ว่าคนงานสะดวกว่างอะค่ะเพราะมันต้องใช้เวลาหมักปุ๋ยสัก4เดือน5เดือนหรือจะปีนึงก็ได้ตามที่สะดวกค่ะอย่างน้ำหมักก็พวกเศษอาหารหัวปลาหัวกุ้งเราใส่ถังแล้วก็ใส่พวกกากน้ำตาลค่ะแล้วก็ใส่พวกพอดออย่างเงี้ยค่ะพอมันย่อยแล้วเราก็มาเทใส่กองขี้ไก่อีกทีแล้วก็ใช้แมคโครตีอีกทีค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้เดี๋ยวลองแนะนำสักต้นดีว่าต้นนี้เป็นยังไงอะไรเนี่ยอ๋อได้ค่ะอย่างอันนี้ก็ต้นมะลิอายุ8ปีค่ะเดิมปลูกตั้งแต่ต้นเล็กอะค่ะนี่ก็ขนาดนี้นะ8ปีใช่ค่ะประมาณ5นิ้ว6นิ้วแต่ว่าต้นมันอาจจะมีเล็กใหญ่ค้ากันค่ะเนื่องจากปลูกถี่บางต้น8ปีไป12นิ้วก็มีบางต้น8ปีอยู่ที่5นิ้ว4นิ้วก็มีเนื่องจากว่ามันระยะมันแน่นอะค่ะแต่ว่าถ้าตามมาตรฐานเลยถ้าปลูกห่างหน่อยให้น้ำตลอดอะค่ะก็จะได้ปีละเมตรระยะที่ปลูกที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่ครับจริงๆตั้งแต่4คูณ4ขึ้นค่ะถ้าต้องการความสวยงามเลยก็6คูณ6ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าพื้นที่จำกัดอะค่ะก็4คูณ4แต่ว่าเดิมทางสวนปลูกแค่2เมตร3เมตรบางทีก็ไม่ถึงเมตรก็มีเขาก็อยู่ได้แล้วก็ต้นก็ตรงค่ะเพียงแต่ว่ามันก็จะเล็กใหญ่ค่ะกันออกลูกมากออกน้อยไม่เท่ากันค่ะเนื่องจากมันแน่นเนี่ยมันจะแบบทำให้ต้นต้นมันจะชะลูดขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าก็ต้องเล็มกิ่งนะคะเพราะว่าถึงปลูกถี่ถ้าไม่เล็มกิ่งเนี่ยมันก็จะไม่สูงค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่สูงเราต้องเล็มให้มันโป่งหน่อยอันนี้คือสายรดน้ำต้นไม้ใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้สปริงเกอร์ค่ะเราดูดน้ำจากคลองธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้ปั๊มแล้วก็เปิดอันนี้เดิมที่ทำแบบลอยก็คือเมื่อก่อนก็ทำแบบต่ำอะค่ะแต่ว่าเราใช้รถเข้ามาวิ่งอย่างเงี้ยค่ะมาพรวนดินมาอะไรเงี้ยท่อมันจะแตกมีปัญหาได้แล้วก็เลยเอาแบบลอยเลยค่ะใช้รถเข้ามาพรวนดินใช่ค่ะรถคันเล็กๆอะค่ะเอามาตีดินใช่ค่ะเพราะว่าดินบางทีเวลาเราจะให้ปุ๋ยเนี่ยเราต้องตีก่อนไม่งั้นมันจะแน่นนะคะปุ๋ยมันจะไม่ค่อยซึมตีให้ล้วนหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปรดน้ำเข้าไปค่ะอย่างอันนี้ก็เพิ่งเอารถมาตีได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะนั่นเองล้วนดีจังเลยเนี่ยต้นไหนที่มันมีลูกต้นที่มีลูกจ้ะตรงนี้ตอนนี้ช่วงนี้ลูกเพิ่งหมดไปมันเลยยังน้อยแต่ว่าถ้าลูกเยอะๆเลยจะเป็นประมาณเมษาถึงสิงหาจะแดงช่วงต้นนะโอ้เขาออกลูกตลอดปีใช่ไหมพอเข้า8ปีเนี่ยได้ประมาณเกือบทั้งปีเลยแต่ว่าปีที่5ที่เขาออกปีแรกเนี่ยได้แค่ประมาณกลางปีค่ะ5เดือน6เดือนประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะลูกอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันสูงหน่อยค่ะแล้วก็บางทีมันออกใหม่เนี่ยลูกมันสีเขียวสีเดียวกันกับใบมันจะออกเหมือนไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยค่ะข้างในตรงนี้อ่าจริงๆเขาออกทั้งที่ยอดออกทุกกิ่งเลยค่ะอย่างบางทีกิ่งใหม่มันเพิ่งออกมาใช่มั้ยคะมันก็มีดอกพอมีดอกปุ๊บดอกร่วงก็ติดลูกเลยค่ะเออคันนี้ไงสวยใช่อันนี้ก็เริ่มแก่แล้วค่ะถ้ามันเป็นสีแดงส้มนะคะสีแรกที่ออกจะเป็นสีเขียวเลยพอมันเริ่มแก่นิดนึงมันจะเป็นเขียวเหลืองน้องมาประกบหน่อยดิประกบหน่อยเพราะว่าจะให้เห็นเทียบว่าไซส์มันใหญ่ขนาดไหนเออเนี่ยเปิดให้ดูหน่อยก็ได้จะได้ดูว่าเทียบมือเทียบไหลอะไรเงี้ยนะเอออย่างบางกิ่งก็ออกทีเดียวช่อหนึ่งก็10ลูกก็มีค่ะบางทีก็3ลูกบางทีก็2ลูกแต่ว่าถ้ามันออก10ลูกเนี่ยลูกมันจะไม่ค่อยใหญ่ถ้ามันออกเยอะนะคะแต่ว่าถ้ามันออกน้อยเนี่ยลูกจะใหญ่ค่ะอันนี้ใกล้สุกหรือยังอันนี้ใกล้จะสุกแล้วค่ะอีกสักไม่กี่วันก็เริ่มร่วงแล้วค่ะถ้าสีนี้นะคะเวลาเก็บนี่เรารอร่วงอย่างเดียวค่ะถ้าเขาแก่เขาจะร่วงเองหล่นพื้นก็ไม่ช้ำเพราะมันจะแข็งมากพอถ้าหล่นแล้วลูกค้าอยากกินเนี่ยต้องทิ้งไว้สัก2วัน3วันบีบแรงๆนิ่มหน่อยถึงจะทานได้ค่ะสีแรกจะเป็นสีเขียวนี้สีที่2ค่ะเป็นเขียวเหลืองหรือว่าเขียวส้มต่อไปจากสีนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเข้มเลยสีเหลืองเข้มถ้าแก่เขาก็ร่วงถ้าไม่แก่เขาจะไปสีนี้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นสีนี้ที่ร่วงคือแดงส้มเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นสีสุดท้ายจะเป็นแดงเข้มเลยค่ะแดงม่วงๆหน่อยอันนั้นจะเป็นสีสุดท้ายยิ่งแดงยิ่งหวานไหมฮะจริงๆไม่ค่ะจริงๆรสชาติหวานน้อยมันอยู่ที่ว่ามันสุกมากสุกน้อยอะค่ะนิ่มมากนิ่มน้อยถ้านิ่มเยอะเกินหน่อยก็จะหวานขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเนื้อมันก็จะเหมือน
นิ่มๆเกินนะคะส่วนมากคนจะกินพอดีไม่นิ่มเกินถ้านิ่มเกินเหมือนเนื้อมันจะเละนิดนึงโอเคเลยแต่ว่าแต่ยังผลนี่ทิ้งได้ไม่นานนะคะ3วัน4ไม่เกิน4วันเนี่ยต้องกินแล้วเพราะเราไม่ได้ฉีดยามันจะมีเรื่องแมลงวันทองมาเจาะเรื่องแมลงเงี้ยค่ะอายุสัก 3-4 วันถ้าลูกค้าไม่กินผลจะเสียแต่ว่าเม็ดเนี่ยไม่ว่าอุ้ยสุดแล้วค่ะล่วงแล้วค่ะอันนี้ก็แก่แล้วค่ะส่วนเม็ดเนี่ยไม่ว่าลูกจะกินได้หรือกินไม่ได้อัตรางอกเท่ากัน 80-100% ลูกค้าลองบีบดูได้ค่ะเนี่ยมันจะแข็งค่ะถ้าหล่นแล้วเรากินเลยมันจะฝาดค่ะต้องทิ้งไว้พรุ่งนี้หรือมะรืนค่ะทิ้งไว้2วันประมาณสัก2วันใช่ค่ะอย่างบางทีบางผลร่วงวันเดียวกันแต่ว่าสุกไม่พร้อมกันบางผลร่วงวันนี้พรุ่งนี้กินได้บางผลต้องอีก2วันเงี้ยค่ะเราต้องลองบีบอะค่ะอย่างมะค่าเนี่ยค่ะไม่โดนแสงแล้วก็มันจะไม่หาแสงเลยฟองไม่ตรงใช่ค่ะนี่ก็8ปีนะคะมะค่าแต่มันนนเบียดมันเลยไม่ค่อยโตนี่เหรอต้นเหลืองๆเนี่ยนะใช่ค่ะเนี่ยค่ะมะค่ามงค่ะบางส่วนจะมีปลูกมะค่ามงพยุงไทยสักยางนาแล้วก็มะลิแต่ว่าตอนเนี้ยมะลิเยอะสุดเลยเดิมจะเป็นพยุงที่เยอะสุดแต่ว่าพื้นที่คือเป็นที่ลุ่มอะค่ะพอเปิดน้ำเนี่ยก็พยุงยืนต้นตายบ้างเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ำอย่างบางทีลมมาแรงๆเนี่ยโค่นหักเลยเพราะเนื้อเขาเปาะแต่อย่างมะลิเนี่ยลมมาไม่เคยหักแข็งมากค่ะอย่างกิ่งข้างๆเนี่ยกว่าจะเล็มได้ก็นานเพราะมันแข็งเลยเป็นไม้เนื้อแข็งเลยกะพีก็แข็งแต่ว่าพยุงกะพีจะไม่แข็งเวลาใช้เนื้อไม้เขาจะใช้แก่นข้างในอะค่ะแต่ว่าตัวดีเปลือกมะลิเนี่ยค่ะเข้าไปสักเซนสองเซนเนี่ยข้างในใช้ได้หมดเลยจะเป็นเนื้อไม้ที่แข็งเหมือนกันเลยเนื้อแข็งมากเนื้อแข็งมากใช่ค่ะบางคนก็มาหนกิ่งเล่นนะคะแล้วเวลาตัดแต่งกิ่งใช้ยังไงอันนี้ก็เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยที่อยู่ที่นครปฐมนะครับก็ใช้กากมะพร้าวนะครับมาตีป่นนะครับแล้วก็หมักแล้วก็ผสมสารอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปใช้เป็นปุ๋ยผสมน้ำหมักด้วยนะครับตั้งใช้ในสวนเองแล้วก็ใช้ในข้างนอกสวนจำหน่ายมีผู้มารับซื้อนะครับนี่นะครับก็เป็นเปลือกมะพร้าวแล้วก็มาปั่นหมักแล้วก็ใช้นะครับโอ้น่าสนใจมากนะครับเพราะแถวนี้ก็อุตสาหกรรมเรื่องมะพร้าวก็เยอะอยู่แล้วนะครับครับอันนี้คือมะพร้าวกากมะพร้าวเปลือกมะพร้าวนะครับถึงจะถูกนะครับก็มาบดจนป่นนะครับ